อีกครั้งกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฟันโลกกันล่ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งฟันโลกกันล่ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาแล้วเร็วเร็วเร็วไปแล้วเฮ้ยลุงตอนช้าตลอดเลยมึงเนี่ยตามมาเร็วๆสิเอ้าไปเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนักแข่งกิ้งเฮ้ยนั่นกิ้งกิโดล่าที่ไหนเล่าสัตว์โลกตะลานนันนันนันกันกึกกันกึกกันกันนันนันนันกันกึกนัน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 กันกันกึกกันกันกันกึกกันกันกึกกัน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 รายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปดูสัตว์ต่างๆนานาพันธุ์มากมายไก่กล้องผมรับหน้าที่เป็นครูครับส่วนสามคนนี้ก็นักเรียนนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้ววันนี้เราก็พาทุกท่านมาที่เขาดินกันอีกแล้วนะครับผมและสัตว์วันนี้ที่เราจะพาไปดูเนี่ยก็คืออูฐซึ่งอูฐจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเรามาพูดถึงอูฐกันบ้างดีกว่านะครับผมหลายๆคนอาจจะเคยพบเคยเห็นหรือเคยได้ยินชื่ออูฐกันมาบ้างแล้วแหละเนาะซึ่งถ้าเกิดเราเห็นอูฐเราจะนึกถึงที่ไหนทะเลทรายครับถูกต้องเนื่องจากว่าอูฐเป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการตัวเองเพื่ออยู่ในทะเลทรายได้อย่างดีเยี่ยมนี่ชอบเคมากอ่ะสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของอูฐเลยก็คือว่าอูฐเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่นะครับแล้วซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือโหนกตรงหลังมันหนอกของมันถ้าเป็นคนสมัยก่อนเนี่ยจะชอบคิดว่ามันเก็บน้ำไว้ตรงหนอกมันมันถึงอดน้ำได้นานเพราะว่าอูฐเนี่ยนะครับสามารถอดน้ำได้ถึงสรุปโหนกหรือหนอกครับหนกหนกเบ็ดแต่ตัวหนกของมันเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เก็บน้ำจริงๆแล้วเนี่ยเก็บไขมันเอาไว้แต่ด้วยความที่มันสามารถที่จะอดน้ำได้เกือบ2อาทิตย์คือมันไม่กินน้ำเลยนะฮะ2อาทิตย์ได้แล้วบวกกับมันกินน้ำ1ครั้งเนี่ยมันกินน้ำได้100ลิตรโอ้โหใหญ่เป็นแท้งเลยคือ1ครั้งเนี่ยมันกินน้ำได้ประมาณเกือบ100ลิตรนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะบอกว่ามันเก็บน้ำเอาไว้ในนั้นเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดนะอูฐเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนไขมันที่อยู่ตรงโหนกของมันเนี่ยเป็นน้ำได้คือมันสามารถเปลี่ยนได้2อย่างเลยนะสามารถเปลี่ยนไขมันตรงโหนกของมันเนี่ยเป็นพลังงานก็ได้ในกรณีแบบว่าฉันเดินไม่ไหวแล้วมันก็จะดึงไอ้ไขมันตรงนั้นเนี่ยมาเป็นพลังงานแต่ถ้าเกิดฉันหิวน้ำจังเลยมันจะดึงไขมันตรงนั้นมาเป็นน้ำแทนนะโอ้โหไขมันตรงท้องมันถูกเหมือนกับว่าคุณเนี่ยคุณตีดอทอยู่เนี่ยโอ้หิวน้ำจังเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมาผอมลงเลยผอมลงกูไม่อยากได้เป็นเดือนเลยในความเป็นจริงมันทำงานไม่ได้ไม่ได้ดิดอทแป๊บซี่ดิอีกอย่างนึงครับอูฐเนี่ยนะฮะมันเป็นสัตว์ที่เสียน้ำน้อยมากการที่จะทำให้มันเหงื่ออดอย่างตอนเนี้ยเราอยู่บ้านเราร้อนไหมตัวแฉะกันทุกคนนะครับผมแต่อูฐเนี่ยการที่จะทำให้มันเหงื่อออกได้เนี่ยต้องอยู่ในอุณหภูมิ41องศาขึ้นไปคือโคตรโคตรของโคตรร้อนนะถึงจะทำให้มันแบบร้อนและฉันเสียเหงื่อได้มันเลยเสียน้ำน้อยมากๆนะแล้วก็บวกกับว่าการที่มันอยู่ในทะเลทรายได้อีกอย่างนึงที่มันเจ๋งมากคือจมูกกับตามันครับครับคือเวลามันเจอพายุทะเลทรายปุ๊บอะรูจมูกของมันเนี่ยสามารถจะหุบปิดได้ทีหายใจยังไงวะไม่รู้วะปิดไม่ให้ทรายเข้าแต่เอาเป็นว่ามันปิดได้เพื่อไม่ให้พายุทรายเข้าแล้วบวกกับขนตาของมันที่ยาวเนี่ยเพื่อกันไม่ให้ทรายเข้าตารวมไปถึงเท้าของมันเนี่ยจะสังเกตว่าเท้ามันจะแบนและใหญ่มากเพื่อทำให้มันเดินในทะเลทรายได้อะโดยที่มันไม่โดนทรายดูดลงไปอะไรประมาณนั้นนะฮะรวมถามมีคำถามครับทำไมเวลามันเคี้ยวต้องแบบปากมันอย่างเงี้ยเอื้อง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 มันเป็นกระบวนการการเคี้ยวของสัตว์ประเภทเคี้ยวเอื้องครับเหมือนวัวควายวัวควายแต่ความเจ๋งอีกอย่างนึงฮะคือบางประเทศเนี่ยเขาเลี้ยงอูฐเอาไว้เนี่ยเพื่อการแข่งขันด้วยนะอย่างบ้านเราเนี่ยมีอะไรมีไก่ชนมีกวางมีปากกัดของประเทศตุรกีครับมีการแข่งอูฐชนคือเอาอูฐมาแข่งกันในช่วงที่มันติดสัตว์มันอยากแย่งตัวเมียเนี่ยเขาจะเอาอูฐมาชนกันแต่มันจะไม่โหดร้ายแบบแข่งขันสัตว์อื่นคือมันจะชนกันจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งล้มคือชนะจบเลยเยอะกว่าขอตัวเมียตัวนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ก็เลยกดให้ล้มแต่ที่เจ๋งเนี่ยคือมีการแข่งอย่างนึงครับแข่งอูฐวิ่งแต่วิ่งอูฐแต่คือมันจะไม่เหมือนการขี่ควายบ้านเราหรือการขี่ม้าที่จ็อกกี้ต้องไปอยู่บนหลังใช่ไหมครับอันนี้คือจ็อกกี้ขับรถตามแล้วจ็อกกี้แม่งจะมีรีโมทอยู่หนึ่งอันแล้วรีโมทเดี๋ยวพอกดปุ๊บอะแม่งจะติดกับสวิตช์ตรงตูดเป็นแส้กดปุ๊บแม่งก็เป็นแส้ตีตูดบุก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 มันเร็วมากนะมันวิ่งเร็วมากเลยนะเปล่าคือคนมันนั่งยาก
มันนั่งไม่ได้คืออูฐเนี่ยมันสามารถเดินทางได้วันนึงเนี่ยประมาณ40กิโลแบกของได้100กิโลแต่คืออูฐมันไม่ใช่สัตว์นักวิ่งไงคือมันเดินได้เรื่อยๆเรื่อยๆในทะเลทรายอ่ะแต่จริงๆมันวิ่งได้นะแต่ตอนมันวิ่งเนี่ยอาจจะไม่เหมาะที่แบบว่าจะไปขี่มันอีกอย่างนึงที่เจ๋งนะฮะคือทะเลทรายเนี่ยคนชอบเรียกว่ามันร้อนมากร้อนมากใช่แต่กลางคืนมันโคตรหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ๋งของอูฐอีกอย่างนึงคือมูลของมันหรือขี้ของมันเนี่ยครับเอามาตักจุดไฟเป็นฟืนได้เลยจุดไฟเลยใช่ครับนี่ก็ดมขี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอูฐเลยเป็นสัตว์คู่ของคนเดินทางบนทะเลทรายอย่างแท้จริงเลยเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่ออยู่ในทะเลทรายเลยครับผมแล้วคนที่จะเป็นลมพ่อฉี่อูฐมาดมจริงปะคะฮะทดลองดมดิอ้าวก็เขาบอกว่าแอมโมเนียไงทำมาจากฉี่อูฐคนที่เป็นลมแดดลมอะไรให้ดมฉี่อูฐก็ตื่นเลยอ่ะเออจริงเออบังเอิญเรามีโปรอยู่ขอเชิญโปรจากทางเขาดินหน่อยครับผมชื่ออะไรครับพี่ชื่อแอนค่ะคุณแอนครับผมอ่ะคุณแอนผมถามนิดนึงฮะเกี่ยวกับอูฐเนี่ยเห็นมีคนบอกว่าฉี่ของมันเนี่ยคือจะเจ้มจนมากถึงขั้นขนาดที่ว่าเอามาดมแล้วตื่นได้เลยฮะอันนี้เขาต้องนำมาสกัดก่อนนะคะไม่ใช่เอาไปแบบว่าฉี่มาสดๆแล้วก็ดมอย่างนั้นจากไปลมปุ๊บพอดมๆไปของสดๆถึงหนอกเลยตอนนี้ทางเขาดีมีอยู่กี่ตัวครับมี2ตัวด้วยกันค่ะอ๋อคือ2ตัวนี้เลยใช่ไหมฮะตัวผู้1ตัวตัวเมีย1ตัวอ๋ออันนี้จะพิเศษตรงที่ใส่ไข่ไม่ใช่เข้ากงไปเลยนะเล่นโมเด็คอูฐของเราเนี่ยจะมี2โหนกนะคะไม่ได้เรียกว่าหนอกเรียกว่าโหนกแต่ว่าที่เราเห็นโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโหนกเดียวนะคะของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะอดทนและแข็งแรงมากกว่าที่มีโหนกเดียวเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะมีที่สะสมพลังงานเยอะกว่าเวลาที่อากาศร้อนหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูร้อนขนเขาจะร่วงแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าอากาศหนาวหรือว่าอยู่ในช่วงฤดูหนาวเขาจะมีขนปกปุยสวยงามแล้วม้าเราเนี่ยมันค่อนข้างจะร้อนก็ดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะใช่ค่ะแต่ก็เท่นะตัวใหญ่อ๋อแสดงว่าพันธุ์นี้เนี่ยถือว่าอึดมากใช่คืออยู่ในเมืองหนาวก็ได้ขนก็จะยาวแล้วก็อูฐสองโหนกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะอยู่ในฝั่งของมังกรีกินได้ไหมพี่ปัจจุบันนี้เลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะจะมีน้ำนมอูฐที่ต่างประเทศเขานิยมรับประทานเนื้ออูฐเขาจะมีโรงชำแหละเลยกินเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงเป็นฟาร์มแล้วปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจแล้วคือมันไม่สูญพันธุ์เหรอครับไม่สูญพันธุ์ค่ะมึงกินขนาดนี้เยอะอยู่แล้วครับใช่ตายยากมึงตายยากมากครับผมคงเท่นะเฮ้ยขอเนื้อหนกอันนึงดิเอามาเป็นจานอย่างเงี้ยมีข้อสงสัยว่าทำไมไอ้หนกตัวนั้นมันเหี่ยวร้อนเกินผมเลยหนกเหี่ยวคืออะไรพลังงานหมดหรือเปล่าพลังงานหมดอยู่ที่นี่เขาแบบไม่ค่อยได้ใช้พลังงานเท่าไหร่เพราะว่าเราจะมีอาหารมีน้ำให้กินตลอดหนกเลยเหี่ยวไปเลยหนกพับนะคะโอเคอูฐเจ๋งมากครับตบให้อูฐยอดมากเก่งจริงๆประดุจดังฟอสซิล่าไปดูกันดีกว่าว่าเกมวันนี้จะเป็นไรไปดูกันเราต้องไปอยู่สภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบอูฐเราจะทนได้หรือไม่เย็ดเค40องศาใครจะทนล่ะครับโหไม่2เท่าจากที่กูอยู่แล้วนะบายกูคงเหม็นเปรี้ยวคลุ้งทั้งห้องเกมเนี้ยเราต้องไปอยู่ร้อนๆแบบอูฐใช่ครับขอให้สนุกไม่เราต้องเล่นด้วยไปไอ้กติกาให้ผู้เข้าแข่งขันใส่เสื้อกันหนาวยืนข้ามกลางแสงแดดเพื่อจำลองสภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบอูฐใครทนได้นานที่สุดฝ่ายนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปวันนี้ก็เรามาเริ่มเกมของเรากันเลยครับทุกคนก็รู้กันใช่ไหมครับว่าอูฐทนความร้อนได้40องศารู้ค่ะแล้วทำไมเรามากันทำไมที่นี่ครับบัวต้องหามึงเห็นฟ้าไหมเออว่ะพอเข้าใจนะว่าเราจะมายืนด้วยเอาไอ้เนี่ยเป็นโลประมาณว่ายืนอยู่กลางทะเลทรายเหมือนอูฐถูกต้องไหมแล้วก็จะมายืนกลางแดดเปรี้ยงๆกันแล้วก็จะมาแข่งกันว่าใครทนความร้อนได้มากที่สุดร้อนมากเลยร้อนเลยเหงื่อเป็นแดดกูร้อนทะลุแว่นเลยเนี่ยสุดแล้วครับผมเลยฮะสรุปตอนนี้เราจะแข่งอะไรกันครับแข่งทนฝนกับผมแข่งทนฝนเหรอสามารถทนฝนได้40องศาครับร้อนยังไงวะเนี่ยเออใช่ต้องทนฝนได้ไปนั่งบนกองทรายผมไปไปครับคือผมเข้าใจถูกใช่ไหมผมเข้าใจว่าเราจะมายืนตากแดดกันเ
อันนี้คือผิดแผนใช่ไหมผิดแผนโอเคแล้วผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมว่าก่อนที่กล้องจะไปรับหน่อยคนนี้มันไม่มาต่อไปแล้วแปลว่าเกมนี้เกมก็จบด้วยประการฉะนี้นะครับบ๊ายบายครับเจอกันไอ้ตกดังมากจับไม่ได้อ่ะตกไม่ได้โอ้โหมาเทวดาแห่งพ่อว้าววัก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 ร้องไม่ถูกต้องร้องไม่ได้แกมาวัก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 อุดร้อนมากเลยถึงเก่งด้วยเอลงมาเร็วปุ่มควบคุมขาได้ค่ะเดินลังกาลงมาเดินลังกาลงมาเย้อันนี้งงเริ่มร้อนละร้อนเนาะร้อนละเหนื่อยร้อน40องศาเหงื่อแตกพักเลยอยู่เนี่ยขึ้นไปข้างบนอ่ะมีใครครับผู้ชนะก็คือพวกคุณครับเย้3คนไปคนเดียวเดี๋ยวกูไปเย้ขึ้นไปข้างบนมีหลุมไม่ได้นะเฮ้ยจริงดิมีหลุมเอาลาวาเหมือนลาวาจริงลองดูลองดูแล้วสิแป๊บนึงหลุมมันก็ทนฝนได้เหมือนกันนะครับเรามาดูดีกว่าว่าระหว่างเดี๋ยวโทษนะโทษนะครับเฮ้ยขมุนเมียนี่ไปเหรอโอเควันนี้เราก็ได้ไปรู้จักกับอูดนะฮะได้ไปรู้จักกับความอดทนของมันมาจากเกมด้วยนะฮะอดทนมากอ่ะเออเป็นสัตว์ที่อดทนมากลองทำดูนะคะถ้าอยากรู้ว่าอูดอดทนยังไงลองทำกันไปแล้วจะได้รู้ไงเพื่อนโอเคแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณสถานที่นะครับเด็กวันนี้ต้องขอขอบคุณเขาดินนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ฝากกด Subscribe ตรงอูดด้วยอูดผมอยู่นี่อ่ะอูดอยู่ตรงนี้อยู่นี่เพราะเดี๋ยวนะคุณครูยังไม่รู้เลยว่าอูดร้องเสียงยังไงจะตายยังเสียงยังไงเอาจริงอูดร้องยังไงดีเหรอเนาะโอ้ฮะมาอันนี้เหนื่อยกูนี่สรุปมีมั้ยอูดร้องไงอ่ะโอ้ยเหี้ยร้อนแน่เอาเลยมึงเอาเป็นว่าใครเคยได้ยินเสียงอูดแล้วรู้ว่าอูดร้องยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะโอเคผมไว้เจอกันใหม่กับตอนหน้าของรายการสัตว์โลกตาลาวันนี้ขอลาไปก่อนตอนหน้าเป็นตัวอะไรไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะอูดปัญญาอ่อนชิบหายใช่ทำไมรายการเขาคัดแล้วไม่มีอะไรหรอกคัดเย้อูดแล้วมาก่อนนะจูแดกหมวกผมไม่ได้เลยค่ะหมวกว้ายยังไม่กัดจริงเลย